กาะติดทุกขอบสนามเครียทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจา่าแชงสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันพุทธที่12มิถุนายน2567สนทนากับจา่าแชงดําเนินรายการโดยสมชายกรุสวนสมบัติกลับมาพบท่านผู้ใหญครั้งเราก็จะมาพบกันเป็นประจำครับเวิร์นไวเว็บซูมซอกแซก com YouTube แล้วก็ Facebook นะครับ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสัปดาห์ละหวัน12นาฬิกาโดยประมาณก็จะนำลงสู่ YouTube และ Facebook พร้อมๆกันสามารถเข้ารับฟังได้นะครับด้วยการพิมพ์คำว่าสนทนากับจา่าแฉงเป็นภาษาไทยเนี่ยแหละครับหรือจะพิมพ์คำว่า Zoom ซอกแซกเป็นภาษาอังกฤษก็ฟังได้เช่นเดียวกันครับเพื่อฟังแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยครับก็จะขอบพระคุณยิ่ง หรือจะมีคอมเมนต์แสดงความคิดความเห็นฝากข้อมูลข่าวสารมาด้วยก็ขอขอบคุณเช่นเดียวกันครับครับก็ต้อนรับเข้าสู่วันพุธที่12มิถุนายน2 5 6 7นะครับสู่กลางสัปดาห์กันแล้วนะครับทุกฟังก็ยังคงเป็นวันที่เรียกว่ามีข่าวมีคราวมาฝากกันมากมายพอสมควรนะครับเราก็จะไปดูเรื่องราวข่าวทั่วไปกันก่อนก่อนที่จะเข้าสู่ข่าวกีฬานะครับเหมือนเช่นเคยครับ เรื่องน้ำมันเป็นเรื่องแรกที่เราจะต้องติดตามดูเมื่อวานนี้ขึ้นเยอะพอสมควรวันนี้เท่าที่ดูตัวเลขมาก็ยังคงขึ้นอยู่แต่ขึ้นนิดเดียวครับ WTI ที่นิวยอร์กเพิ่มมาอีก16เซนต์ต่อ1บาเรลนะครับก็ปิดที่77เหรียญ90เซนต์ต่อ1บาเรลส่วนที่ลอนดอนน้ำมันดิบเบรนทก็ยังเพิ่มอีก19เซนต์ต่อ1บาเรลครับก็ปิดที่8 1เหรียญ92เซนต์ต่อ1บาเรลนะครับ ก็สาเหตุก็หลังจากที่สำนักงานสารสนเทศพลังงานของสหรัฐครับคือปรับการเพิ่มปริมาณการเติบโตของความต้องการน้ำมันโลกใหม่เพิ่มเป็น1 1 0ล้านบาริลต่อวันจากแต่เดิมคาดว่าจะเป็น9าแสนต่อวันก็ปรับขึ้นมาคล้ายๆเหมือนกับมองว่าเศรษฐกิจปีโลกปีหน้าของโลกดูจะดูดีขึ้นก็เลยปรับคาดหมายตัวเลขนั้นขึ้นมาก็เลยทำให้ น้ำมันซึ่งก็ความจริงก็เพิ่มมาพอสมควรเมื่อวานนี้กับเพิ่มต่ออีกเล็กน้อยเมื่อเช้านะครับอย่างที่ได้กล่าวเปลี่ยนไปนะครับส่วนในเรื่องของหุ้นที่สหรัฐอเมริกาวันนี้ก็ผสมผสานนะครับดาวโจนลดไป121จุดปิดที่3 8 7 4 7จุดครับส่วน S&P บวกมา15จุดปิดที่5,375จุดนะครับในขณะที่ NASDAQ บวก1 5 1จุดครับ ปิดที่1,7,344จุดนะครับท่านผู้ฟังนักลงทุนทั้งหลายกำลังรอดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับจึงจิงแ,แสดงถึงเงินเฟ้อล่าสุดครับตัวเลขนี้จะเผยแพร่ในวันพรุ่งนี้ในวันพุธนี่แหละครับท่านผู้ฟังในวันนี้แหละนะฮะเมื่อวานเขาก็รอกันส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือก็มีการประชุมของคณะ,ะกรรมการการเงินของเฟดนะครับ ว่าจะเรื่องของขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ขึ้นดอกเบี้ยอย่างไรก็น่าจะประชุมแล้วเสร็จในวันพฤหัสบดีสิ่งที่รอคอยกันก็เชื่อว่าคงไม่ขึ้นแหละแต่อยากจะได้บทวิเคราะห์อยากจะได้ถ้อยคําเวลาเขียนลงไปในคำบรรยาเหตุผลเนี่ยนั่นนี่ต่างๆเนะี่ยเพื่อจะอไปตีความกันเพราะฉะนั้นนั่นก็คือสิ่งที่รอคอยนะครับก็เป็นผลให้วันนี้หุ่นบวกบ้างลบบ้างส่วนทองคําวันนี้นั้น ลดไปแค่40เซนนะครับต่อ1น่ออนปิดที่2,326เหรียญ60เซนต่อ1น่ออนครับท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวที่อยากะชรากาบเรียนให้ทราบถึงเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเป็นเบื้องต้นนะครับมาดูเรื่องของสงครามนิดเดียวครับวันนี้คงต้องรายงานต่อจากเมื่อวานที่ได้สรุปไปว่าทางคณะมนตรีความมั่นคงของสัปชาชาตินะครับก็มีมตินะครับ10 14ต่อ14ต่อ0เนี่ยและก็ไม่งดออกเสียงหนึ่งในการที่จะเรียกว่าให้รับข้อเสนอหยุดยิงของสหรัฐอเมริกาครับคือขอให้ทั้งอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาสนะครับก็รับข้อเสนอและหยุดยิงขอเสนอให้หยุดยิงของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งมติของที่ประชุมกันมาที่การความมั่นคงเมื่อวานก็ออกมาว่าอย่างนั้นเราก็ทางด้านของท่านประธานท่าน รัมิตีต่างประเทศบริงเกนของสหรัฐก็บินไปตัวนอกกลางทันทีนะครับเข้าพบในทันยาหูก็มีการเจรจาการคุยกันเขาก็ยืนยันว่าทางในทันยาหูก็พร้อมที่จะหยุดยิงด้วยเอาตามมตินี้นะครับแต่ว่าต้องตัดเงื่อนไขยอยู่ข้อหนึ่งออกไปในเงื่อนไขนั้นบอกว่าแต่ทางด้านของแต่เดิมนะฮะทางด้านของคณะกรรมาิการความมั่นคงของ UN เนี่ยจะไม่ยอมรับ ต่อการที่อิสราเอลจะจัดตั้งกันชนในฉนวนกาซาก็ให้ตัดประโยคนี้ออกก็แปลว่าจะรับก็ได้ไม่รับก็ได้นะฮะเรื่องของกันชนก็เป็นเรื่องในอนาคตที่จะว่ากันไปแต่ว่าถ้าจะบล็อกว่าไม่มีเลยอิสราเอลไม่เอาแต่ถ้าตัดโอเคก็ดูเหมือนว่าทางด้านของสหรัฐก็จะยินดีตัดเมื่อจะดีจะตัดทางเนทันยยหูก็คงจะยินดีที่จะลงนามนะครับซึ่งถ้าหากว่าลงนามกันก็จะ หยุดเยือหยุดยิงกันไป6สัปดาห์แต่ว่าแนวโน้มก็คือตลอดไปนะครับแต่ให้เริ่มใน6สัปดาห์เพื่อจัดการโน่นนี่แล้วก็เป็นตลอดไปล่าสุดทาง BBC เขารายงานนะครับจากภาคสนามบอกว่าทางหน่วยระดับสูงของฮามาสเนี่ยนะก็พร้อมที่จะโอเคนะฮะแต่พร้อมที่โอเคแต่ว่าต้องให้อิสราเอลย้ำนะครับจะหยุดยิงอย่างท้าวอนในข้อเสนอที่ว่านี้ นั่นก็เป็นเรื่องล่าสุดนะครับก็ถือว่าเป็นความพัฒนาเป็นการพัฒนาในแง่ดีก็อาจจะทำให้ทางด้านของการหยุดยิงเกิดขึ้นการแลกเปลี่ยนตัวประกันอาจจะเกิดขึ้นเรามีคนไทยอยู่ที่นั่นนะครับจำนวนหนึ่งก็น่าจะได้กลับคืนมาด้วยเมื่อวานกอตตอริกระรวงต่างประเทศเราก็ได้ออกแถลงการเห็นด้วยกับทางด้านของมติของคณะมนตรีความมั่นคงในประเด็นนี้ที่ให้มีการหยุดยิงทาวน แล้วก็ขอให้มีการแลกเปลี่ยนตัวประกันกันแล้วก็ยังย้ําอีกว่าตัวประกันไทยก็ควรจะได้รับการแลกเปลี่ยนด้วยเช่นเดียวกันนี่เป็นเรื่องของอสงครามนะครับในอิสราเอลกับด้านของฮามาสซึ่งจากแฉเห็นว่าสาคัญก็ขออนุญาตนํามาเรียนในวันนี้ด้วยส่วนเรื่องดินฟ้าอากาศโดยทั่วไปวันนี้ฝนจะเบาลงกว่าเมื่อวานนะครับท่านผู้ฟังเหลือประมาณ3 0 4 0ของพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ นะครับส่วนในกรทมนั้นก็ดูเหมือนว่าจะมีฝนแค่30%เท่านั้นวันนี้ก็คงจะไม่หนักหนาสหาหัสแต่เรื่องฝนแต่ประการใดครับส่วนในเรื่อง pm 2 5วันนี้กรทมค่อนข้างจะดีเยี่ยมอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นเรียกว่ามีสีฟ้าที่แปลว่าดีมากถึง95%โดยประมาณเลยทีเดียวส่วนสีเขียวก็ประมาณ5%ครับสรุปแล้ว pm 2 5 วันนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับและเมื่อไปดูจาก IQ Air ก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับวันนี้ใน IQ Air ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดในระดับโลกนั้นก็พบว่าทางด้านของเชียงใหม่ของเราอยู่ระดับที่95ในเชียงไม่ดีแปลว่าค่อนข้างไปทางดีนะครับอยู่ในโซนสีเขียวที่27นะครับ27นั้นก็คือเป็นตัวชี้วัดถือว่าเขียวพอสมควรทีเดียวเชียงใหม่เป็น95 ของโรคในเชิงไม่ดีก็ค่อนข้างดีอย่างที่ว่านะครับส่วนกรทมวันนี้ร้อยห้าของโรคนะครับในเชิงไม่ดีแปลว่า13ของโลกในเชิงดีนะครับมันก็ต้องถือว่ายอดเยี่ยมก็สอดคล้องกับที่เมื่อกี้เราดูของในระดับโลก i q r วัดมาของเราก็อยู่ในประมาณที่13ในเชิงดีของโลกนะครับที่กรทมนะฮะเขียวคจีในกลุ่ม22เครื่องชีวัดกับถือว,ว่าดีทีเดียวนะครับ แชมป์วันนี้ก็เป็นของที่โน่นครับที่แคนเบราออสเตรเลียนะครับเป็นอันดับที่1 1 8ของโลกในเชิงเขียวในเชิงดีในเชิงไม่ดีหรือที่1ของโลกในเชิงดีแคนเบรานะครับเป็นที่1ของโลกในเชิงดีและลองลงไปเป็นย่างกุ้งฮะย่างกุ้งวันนี้ก็อากาศดีดีเป็นที่2ของโลกเลยทีเดียวมันก็ถือได้ว่าทั้งเชียงใหม่ทั้งกทมวันนี้ติดอันดับของความดีในเรื่องของอากาศ โดยเฉพาะกทมหมู่นี้ติดต้นๆวันก่อนเป็นแชมป์โลกไปห,หนึ่งนะ,ะจะแชร์ขอย้าด้วยความปลื้มใจนะครับเมื่อวันศุกร์นะแลวมาได้วันเสาร์อะไรก็อยู่ในเกณฑ์ดีตลอดวันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ดีเช่นเดียวกันก็ขอแสดงความยินดีกับกทมเราก้วก,กัน,นะครับไปสู่อากาศกันไม่เต็มที่ส่วนประเทศที่แย่สุดวันนี้อันดับหนึ่งคือคินชาซ่ซาของคองโกครับเป็น198สีแดงนะครับ ส่วนที่2นั้นเป็นมานนมาของบาเลน180ก็เป็นสีแดงเหมือนกันอันดับ3ยังคงเป็นเดล,ลีของอินเดีย179สีแดงครับส่วนอันดับ4เป็นของชากราตาของอินโดนีเซียครับ158เป็นสีแดงนี่คือเรื่องราวของดินฟ้าอากาศก็ที่นำมาฝากนะครับเราก็จะได้ทราบกันว่าอากาศนั้นเป็นอย่างไรท่านผู้ฟังครับในเบรกที่1วันนี้เราอยากจะเริ่มกันด้วยเรื่องข่าวกีฬาข่าวนี้เลยนะครับ ข่าวที่เมื่อวานี้เราลุ้นกันนะครับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราทีมช้างศึกของเราที่สู้กับทีมสิงคโปร์นะครับเพื่อที่จะช่วงชิงนะครับโอกาสในการที่จะเข้าสู่รอบ3นะครับหลังจากที่อยู่กันในรอบ2ในกลุ่ม C แล้วเลื่อนกันมาจนถึงนัดสุดท้ายก็ปรากฏว่าเราก็จะต้องวัดทวงกับจีนจีนเจอกับเกาหลีนะครับท่านผู้ฟังเราก็หวังว่าเขาจะแพ้กเกาหลี แล้วก็ส่วนเราก็จะชนะสิงคโปร์ในความชนะนั้นเนี่ยเราก็ต้องชนะให้ได้เยอะประตูส่วนจีนถ้าแพ้เกาหลีแล้วก็อยากให้เขาแพ้หลายๆประตูเพราะประตูได้ประตูเสียจีนนั้นดีกว่าเราอยู่นะครับถึง3ประตูทีเดียวถ้าหากว่าจีนเขาแพ้เยอะๆหรือว่าเราชนะสิงคโปร์เยอะๆได้โอกาสที่เราจะได้เข้ารอบสู่รอบ3ก็เรียกว่าอยู่ในกำมือกันเลยทีเดียวเราก็รุนกันอย่างที่เมื่อวานจ่าแฉ่ง เชิญชวนเชิญเชียร์นะครับและโดยตัวเองก็ไปนั่งรุนแต่หกโมงเย็นคือไปรุนของเกาหลีกับจีนก่อนก็ปรากฏว่าแหมเกาหลีก็ปล่อยข่าวมาให้เราดีใจก่อนหน้าการเล่นนะครับว่าส่งสัญญาณมาว่าจะพยายามทําให้ได้3ประตูนะแปลว่าจะเ้าชนะจีนได้3ประตูเขาบอกซงเฮนมินส่ง,สงเป็นสัญญาอะไรรามาเลยทีเดียวนะครับส่งสัญญาณมาเลยทีเดียวแต่เอาก็จริงๆ ต้องลุ้นกันเหนื่อยและเกินครับตอนู้ฟังกว่าที่เกาหลีเาาชนะไปได้แค่ประตูเดียวรอจกนกระทั่งนาทีที่61ครับลีคังฮินจึงยิงประตูได้นะและบนทางผ่านก็โดนจีนยิงเกือบเข้าไปหลายลูกเหมือนกันแต่ว่าในที่สุดแล้วเกาหลีก็ชนะได้1น0น,นั่นก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าเราต้องสหัสกันครับถ้าเกาหลีชนะจีนได้1น,นจีนเขาก็มีแแตม้มแต่ประตูได้เสียเขา ก็ยังคงที่จะอยู่ที่มากก่าเราสองประตูนั่นก็คือว่าถ้าเราจะชนะเราต้องทำให้ได้สามประตูเป็นอย่างน้อยนะครับเราจึงจชนะเขาเพราะว่าเขายังนำเราอยู่สองน้นาทีนั้นก็มาดูกันก็ปรากฏว่าอย่างที่เราได้เห็นภาพกันจากการแข่งขันของเรานะครับในการเล่นกันที่ทางด้านไทยรัฐทีวีก็ถ่ายทอดนะครับเราทำท่าเหมือนว่าจะได้แต่แต่ต้นๆแต่ก็เริ่มมีลางร้าย ขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่ามันจะได้เราไม่ได้เนี่ยจ่อแล้วก็ยิงไม่เข้ายิงไปโดนมือยิงไปโดนสารอาคารยิงไปโดนเสายิงเฉียดออกบุ่นวิดอย่างเงี้ยเห็น,นหลายๆลูกก็ใจหายแล้วนะครับรอจกนกระทั่งนาทีที่37ครับสุพนัทเหมือนตาจึงยิงประตูแรกได้นะครับแต่ก็ได้ความยากลาบากเหลือกเกินแต่หลังจากนั้นเราก็ยิงไม่ได้เลยแล้วก็ทําอย่างเงี้ยเกิดทําหลุดไปหลุดมา อย่างน่าเสียดายจนกระทั่งจบครึ่งแรกไปก็ใจหายนะฮะแต่ยังหวังว่าเรายังเหลือเวลาอีกครึ่งหนึ่งน่าจะทําได้แต่กับปรากฏว่าเล่นเล่นไปพอนาทีที่57อินฟันดี้แกยิงให้สิงคโปร์ขึ้นมาตีเสมอหนึ่งหนึ่งได้เอาเราสียุ่งแล้วสี่ตอนนี้นะครับท่านผู้ฟังก็ต้องใช้ความพยายามความเหนื่อยอ่อนก็มากขึ้นนะครับตอนนี้ต้องยิงอีก3แลนะมันต้องกลายเป็น4ีหนึ่งนะเพราะว่า3าหนึ่งไม่พอนะสประตูไม่พอแล้ว พราเราก็โดนเขาตีเสมอได้ก็ปรากฏว่าในนาทีที่79นะครับทางด้านของปรเมศอาจวิไลก็ยิงประตูที่2ให้เราได้ขึ้นนํา2 1หลังจากนั้นก็ลุยต่อลุดๆพลาดพลา,าดไปอย่างนั้นแหละจนกระทั่งในที่สุดแล้วก็ในนาทีที่86นะครับเจริญศักด์วงกรก็ยิงประตูที่3ได้ขึ้นนําเป็น3าดูเวลาตอนนั้นเฉพาะถ้านับ90นาทีก็ยังเหลืออีก4นาทีถ้าดูเวลาทดเจ็บ ปรากฏว่าตอนหลังเราทราบว่าเขาจะโทษท้ายตั้ง7นาทีเราก็คิดว่าเอาน่ะสิกว่านาทีน่าจะพอมีโอกาสที่จะทําประตูที่3ได้พยายามแล้วพยายามเล่านะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวลงไปแล้วตีละสินลงไปบ้างอะไรบ้างเอาคนส,สดๆลงไปแต่ก็นั่นแหละครับมันเหมือนกับว่าดวงเราจะยังไม่ได้แชมป์มันก็ไม่ไมไมไมประธานโทษดวงเราจะไม่ได้เข้ารอบมันก็จะไม่ได้เข้ารอบมันก็ยังคงขิวๆเฉียดๆแล้วก็หยุดอยู่ที่ตรงนั้นนะครับ ในที่สุดแล้วก็จบลงที่เราชนะได้แค่สประตูต่อนหนึ่งซึ่งไม่พอเพราะมันต้องเป็น4ประตูต่อนหนึ่งหรือถ้าหากว่าเราจบซะสต่อศูนย์ตอนต้นมันก็พอแล้วไงบอเขายิงได้มันทําไม่ได้อย่างนั้นมันก็เลยต้องเอาเป็นสี่แต่เมื่อเราได้แค่3ามหนึ่งนั้นก็เป็นอันว่าไม่พอเพียงที่เราจะสามารถเข้ารอบได้นะครับท่านผู้ฟังเมื่อไปดูในตารางแล้วเราก็จะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ ที่เด็กๆของเราได้สร้างขึ้นไม่ได้ก็จริงแต่วมันก็ดูตัวเลขแล้วก็มหาศจจร์เกาหลีใต้แข่ง6ครั้งในตารางกลุ่ม C นี้นะครับได้16คะแนนไปเต็มๆไม่ต้องไปดูอย่างอื่นไม่เต็มดีแต่ว่าก็16คะแนนมากกว่าเพื่อนเป็นที่1ไปจีนเป็นที่2แข่ง6ครั้งได้8คะแนนนะครับแคะแนนได้9ประตูเสีย9ประตูเท่ากับ0นนะครับนี่ก็คือจีน แต่ที่3คือเรา6ครั้งนะครับท่านผู้ฟังแคะแนนเท่าจีนได้9ประตูเท่าจีนนะฮะประตูได้นะแล้วก็เสียไป9ประตูเท่าจีนก็จึงเหลือประตูได้เสียศูนย์เท่ากันเมื่อประตูได้เสียศูนย์เท่ากันทํำยังไงเขาก็ไปดูประตูได้ประตูได้เอา้ายิงคนละ9อีกจีนยิง9เราก็ยิง9ก็เท่ากันอีกเมื่อเป็นเช่นนั้นต้องไปดูอะไรก็ไปดูเฮดทูเฮดครับ หรือการพบกันตัวต่อตัวเฮ t o เฮต e นี้ này, ปรากฏว่าในการเล่น2ครั้งเราแพ้เขาหนึครั้งเสมอ1ครั้งไอตอนครั้งแรกที่เล่นเนี่ยเราแพ้ในบ้านไงครั้ง2เราไปเสนอไปเสมอทีอ่บ้านเขาเหมือนกันก็เป็นทําให้เรา h e a d t o h ฮ a d แพ้เลยนะฮะแพ้1นึ่งเสมอหเราก็แพ้เขาตรงนี้ครับเห็นภาพเห็นตารางแล้วก็เจ็บปวดหัวใจนะครับปรกากฏว่ามันเข้ากันหมดอะได้เเสียเก้านะถากับศูน แล้วก็พอไปดูว่าประตูได้เป็นก,ก้าวเท่ากันแต่พอไปดู to head to He a d เราแพ้เขาจริงๆครับท่านผู้ฟังก็เป็นอันว่าเราก็ได้ที่3ามของกลุ่มนี้นะครับในขณะที่ทางด้านของสิงคโปร์ก็ได้1นคะแนนบุ้ยไปเรากับสิงคโปร์ก็หยุดเพียงเท่านี้นะครับจีนก็ได้เข้าต่อไปแล้วเมื่อทอดตาไปด,ดูทั้งหมดทั้งมวลในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในการแข่งขันในทุกๆตารางแล้ว ก็จะมีอีกกลุ่มเดียวนะฮะกลุ่มเอที่อินโดนีเซียนักเตะจากอาเซียนกเพื่อนอาเซียนของเราได้เข้ารอบไปในกลุ่มนั้นจะมีอิรักมีอินโดมีเวียดนามมีฟิลิปปินส์ก็อาเซียนเยอะแยะอยู่แล้วงนั้นเมื่ออิรักเป็นที่1ไปที่เหลืออาเซียนก็เจอกันเองปรากฏอินโดชนะคนอื่นได้ก็แปลว่าอินโดก็ได้เป็นที่2เพราะฉะนั้นตอนนี้เหลืออาเซียนเพียงทีมเดียวนะครับที่ได้เข้าสู่รอบ3นั่นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นครับ หลายคนก็เสียใจจ่าแฉงเองก็เซ็งและซึมไปเลยทีเดียวโอกาสมันเหมือนอยู่แค่เอื้ม่มแต่ว่าในสุดแล้วมันก็หลุดลอยไปต้องบอกว่านี่คือกีฬานะครับท่านผู้ฟังมีผู้จดสถิติว่าเรายิง34ครั้งนะครับเข้ากรอบ13ครั้งในจํานวนเข้ากรอบ1 3ครั้งนั้นได้ประตู3ประตูนะครับก็เหลือ10ครั้งที่เข้ากรอบ10ครั้งไปเข้ามือผู้รักษาประตูประมาณ8ครั้ง นะครับแล้วก็ไปโดนนู่นโดนนี่แล้วไม่เข้าอาจจะเป็นโดนเสาโดนนี่สักสองครั้งนี่แหละครับคือความโชคร้ายของเราบางคนก็บอกว่าเราใช้โอกาสเปลี่ยนไปหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าเรายังไม่คมพอหรือไม่แต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่าในสถานการณ์อย่างนี้มันกดดันนะฮะการเล่นอย่างไงก็เตรียมตัวอย่างไงก็ดีครับเราเล่นเป็นความกดดันก็อยากจะปลอบใจว่าจ่าแฉงก็เห็นด้วยกับใน บททีเคราะหนี้เพราความกดดันมันสูงเรียนในบ้านและโอกาสเนี่ยก็คือมันมันเริ่มเสียขวัญตั้งแต่ว่าเกาหลีไม่ได้ช่วยอะไรเรามากตามหลักเกาหลีควรจะชนะสักสองศจ่าแันคิดว่าอย่างนั้นนะเราจะเบาใจไปเลเยอะเลยบอกเขาทำได้1นึ่งศนยเนี่ยแต่นั่นก็ยังมาคิดอีกทีก็ดีแล้วนะที่เขาชนะได้เขาเกือบเอาชนะไม่ได้นะเขาเกือบเสมอเลยเนะแต่ก็โอเคครับเมื่อเกาหลีเขาทําอย่างนั้นได้แค่นั้นเราก็ทํำยังไงได้ก็ไไต้องพึ่งตัวเองทั้งหมด แล้วด้พึ่งเพื่อที่จะทำให้ได้3ประตูแล้วก็อย่างที่ว่าครับความกดดันเป็นของเราในที่สุดแล้วเราก็ทําได้เพียงแค่เกือบนะฮะท่านผู้ฟังก็หลายคนก็เสียใจหลายคนก็ร้องไห้เพราะบางคนอาจจะต้องนี่คือการเล่นระดับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งสุดท้ายของพวกเขา,าชขาแชงก็ได้แต่เห็นใจนะครับก็อยากจะยกความปรับใจทั้งหลายมาเมื่อคือนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านไปดูด้วยตนเอง พอเราแพ้กลับไปท่านจะกล่าวว่าอย่างไรกันทักเตะไม่ทราบได้แต่ว่าท่านโพสต์ข้อความลงใน Twitter หรือลงใน X นะที่สมัยนี้ก็เรียกกันว่า X บอกว่าขอเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยสู้ต่อไปครับเต็มที่แล้วครับวันนี้ไม่มีอะไรต้องเสียใจพวกเราพร้อมไปเป็นกำลังใจให้ในครั้งต่อไปพวกเรานี้ก็คือท่านนายกกับบรรดารัฐมนตรีหลายท่านที่ไปเชียร์เมื่อคืนนี้จ่าแฉนงก็เช่นเดียวกัน มีความรู้สึกเหมือนคนไทยทุกคนมีความรู้สึกเหมือนซิโก้ซึ่งก็ออกมาโพสต์ว,ว่าเสียใจที่เราเราไปไม่ได้นะครับทุกคนเสียใจหมดมาดามแป้งเสียใจหมดแต่ว่าอย่างไรก็ตามน้องๆทุกคนก็ทำดีที่สุดแล้วก็ขอขอบคุณที่ได้สร้างความสุขสร้างความหวังแม้ว่าความสุขนั้นจะไม่มาเต็มเปี่ยมความหวังนั้นจะไม่บรรลุแต่ว่าอย่างไรก็ตามจะแฉงก็ขอชื่นชมในการทำหน้าที่น้องๆ ของน้องๆทุกคนครับแล้วก็ขอจบในเบรกที่1่ของเรานี้ด้วยการปรบมือให้กันน้องๆอีกครั้งหนึ่งเสียใจนะเสียใจแต่ว่าอึดใจเดียวครับจากนี้ต่อไปนี้สู้ใหม่พยายามใหม่ใครที่จําเป็นต้องเลิกราก็ต้องเลิกรากันไปตามสังขารใครที่ยังสู้ได้ก็สู้ต่อนะครับรอไป4ปี5ปีข้างหน้ามันก็ไม่นานสําหรับคนที่ยังรออยู่นะครับมันก็ขอให้กันมาใจอีกครั้งครับเอาละครับนี่คือเรื่องราว ในเบรกหนึ่งของเราเราจบกันที่เรื่องของฟุตบอลไทยที่ยังไม่สามารถจะผ่านเข้าไปในรอบสองรอบ3ครับของบอลโลกรอบครับเลือได้ก็อย่างว่านะครับท่านฟังก็ไม่เป็นไรนี่คือกีฬาแพ้ชนะผมหวังผิดหวังเป็นของคู่กันเสมอครับเอาละครับก็ขอญาตหยุดพักนิดหนึ่งสำหรับในเบรกที่1นนี้อีกสักคู่หนึ่งก็จะเป็นเบรกสอง ว่าดเรื่องราวของกอลฟนะฮะชวนดูกอลฟชวนดูโน่นนี่กันอีกสักครู่เดียวครับครับเราก็มาสู่ช่วงที่2ครับสนทนากับจา่าแข่งวันพุธที่12มิถุนายน2 5 6 7ครับก่อนที่จะไปว่ากันถึงเรื่องราวของกอลฟที่จะมีการแข่งขันกันในสัปดาห์นี้ซึ่งก็ต้องบอกว่ามันอีกแล้วเนี่ยนะครับทั้งกอลฟชายกอลฟหญิงนั้นเนี่ย ก็คงจะต้องติดคุยกันด้วยฟุตบอลต่อจากในเบรกที่แล้วกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเรานะครับกำลังรอที่จะดูชมฟนะุตบอลยูโร2024กันอยู่นะครับท่านผู้ฟังบอลโลกที่คัดเลือกกันก็ว่ากันไปจบล็อตด,ดีก็ไปรอกันล็อตหน้าเราไม่มีโอกาสแล้วก็ดืมๆกันไปอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดไปก็เตรียมตัวหาความสุขจากการดูคนอื่นเตะนะครับท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องราวของยูโร 2,024นะครับซึ่งก็ได้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเราได้ดูฟรีกันอย่างแน่นอนนะครับผ่านช่องฟรีทีวีช่องไหนบ้างก็โปรดติดตามกันแล้วในขณะเดียวกันก็ทางด้านของทูวีชั่นเขาก็ยังยืนยันว่าเขาจะมีการถ่ายโทษถ่ายทอดด้วยเหมือนใครมีช่องทางไหนก็ดูกันนะครับก็ดูกันได้ฟรีฟรนะครับการแข่งขันนัดที่1จะเริ่มขึ้นในวันศุกร์ที่14มิถุนายนช่วงประมาณตีสองครับ โดยการพบกันระหว่างเยอรมันเจ้าภาพกับสกอตแลนด์นะครับความสุขทั้งหลายก็จะเริ่มตรงนั้นเราก็จะค่อยๆโหมโรงกันมากขึ้นวันนี้เป็นวันพุธแล้วก็ยังขออีกวันหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้วันพฤหัสเมรอรี่วันศุกร์เรายังมีเวลาที่จะคุยกันมีเวลาที่จะมาให้รายละเอียดว่าอะไรจะเป็นอะไรวันนี้ขอเพียงแค่ให้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะมาดูกันนะครับท่านผู้ฟังศุกร์ที่1 4มิถุนายนนะครับช่วงนั้นตื่อสอง แล้วก็อาจจะเปือนก็พูดถึงว่าเข้าไปสู่วันเสาร์แล้ก็ได้แต่เราก็พูดกันแบบไทยๆนะครับแล้วก็มาติดตามมาลุ้นมาดูกันเปิดสนามด้วยเยอรมันกับสกอต,แ,ตแลนด์หลังจากนั้นก็จะดูการแข่งขันกันไปเรื่อยๆจนกว่านะครับจะรู้ว่าใครจะเป็นแชมป์ยูโรในปีนี้นะครับซึ่งก็คงจะมีรายละเอียดมาฝากว่าตัวเต็งต่างๆนั้นเป็นไรเป็นใครบ้างนะครับสำหรับวันนี้ขอเกริ่นเรื่องของ พูดบอลยูโรเพียงเท่านี้ว่าให้เตรียมตัวเตรียมใจนะครับสำหรับวันศุกร์ที่จะถึงนี้ครับเอาละครับท่านผู้ฟังส่วนในเรื่องของกอล์ฟวันนี้ของจริงนะครับท่านผู้ฟังจะเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีสัปดาห์นี้ทั้งชายและหญิงแม้จะมีแค่2รายการคือ l p g a กับกับ PGA ครับก็ถือว่าสนุกสุดๆแล้วท่านผู้ฟังครับเพราะ LPGA นั้นจะเป็นรายการที่เรียกกันว่าเมเจอร์ LPGA Classic นะครับท่านผู้ฟัง Major นะฮะบางทีก็อาจออกเสียงคล้ายๆ Major ฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นการแข่งขันรกรอล์ฟในระดับ Major ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็น Major LPGA Classic เป็นรายการใหญ่อีกรายการหนึ่งแข่งกันที่เบรมองมิชิแกนนะครับก็มีสาวไทยเราไปแข่งกันเยอะเลยทีเดียวครับ12คนที่จะไปเล่นในรายการนี้ในขณะที่สาวระดับโลกก็ดังๆก็จะมาเล่นกันเยอะ ถ้าเราดูสาวระดับโลกก่อนนั้นก็คราวนี้ก็จะมีทั้งลิเลียวูมีทั้งเซเินบูเทียมีทั้งฮยจูกิมจากเกาหลีบินจีรีจากออสเตรเลียมีซียูหลินจากจีนอลิซนคอพุสเนก็จากอเมริกาอายากะฟูรุเอจากญี่ปุ่นเนลลี่คอร์ดาประกาศแล้วครับว่าจะไปเล่นในรายการนี้นะครับสำหรับเนลี่คอร์ดาครับแล้วก็ยังมีบรูคเอ็มเฮนเดอร์สันมีเอมี่หยางนะครับใครต่อใคร อีกหลายต่อหลายคนกันเลยทีเดียวนะครับลิวนาแมกควายแชมป์ของรายการนี้เมื่อปีที่แล้วก็จะไปป้องกันด้วยนะครับแล้วยังมีอลิสันลีนะครับมีทางด้านของจอชเชอรฮอ uh จากอังกฤษแอชเลบูไฮจากแอฟริกาใต้แชนไนจากสหรัฐนะครับท่านผู้ฟังเยอะยะไปหมดทีเดียวของคนดังระดับโลกทำให้เป็นรายการที่น่าติดตามอีกอีงรายการหนึ่งครับรายการนี้จะมีเงินรางวัลรวมกัน3ล้านเป็น การเล่นนะครับที่เบียร์มองที่มิชิแกนนั้นเนี่ยเป็นพา72ครับความยาวของสนาม6,638หลารวมกันนะครับแชมป์ล่าสุดก็คือโห,หน้าแมกไกวที่เมื่อกี้เอ่ยไปได้ไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ย375,000เกเรียญน,นะครับและก็เรียนย้อนหลังให้ชื่นใจว่ารองแชมป์เมื่อปีที่แล้วคือเอริยาครับเอริยาจุดธนุการจบเป็นที่2นะครับทางด้านของโร,โรนาแมกไกว จบที่1นลบ21แต่ว่าเอริยาของเราจบลบสิเป็นที่2ก็หมลุ้นกันแทบอย่างสนุกเลยทีเดียวครับนั่นเมื่อปีที่แล้วสําหรับปีนี้สาวไทยใครบ้างที่จะไปแข่งในในเขานี้ครับปรากฏว่ามีถึง12คนคนแรกนั้นคุิฟายมาหรือว่าคัดเลือกตัวมานะครับชื่อของเธอนี่เป็นครั้งแรกที่จะแข่งเอฉยถึงแม้ว่าทราบว่าเธอไปโด่งดังไปเล่นที่สหรัฐมานานพอสมควรแล้ว ไปเป็นนักกีฬาให้กับมหาวิทยาลัยเวสต์เวอร์จิเนียนะครับนักกอล์ฟของเวสต์เวอร์จิเนียแล้วก็มาเล่นอาชีพได้2ปีแต่ว่ายังเล่นในทัวเล็กนะหรือว่าในทัวเอ s ซ n นทะัวนะทัวรองทัวน้องของอ p บีเจทัวนี่อยู่นะครับก็ยังไม่สามารถจะขึ้นมาอาบ c เจได้แม้จะเป็นอาชีพแล้วก็ตามแต่ว่าเธอก็กำลังพยายามอยู่นะครับข่าวนี้คัดเลือกมาเล่นได้ในรายการนี้ก็ขอแนะนำเป็นคนแรกเลยครับ เธอชื่อคีราฟูเจรรญครับคีราฟูเจรรญนะฮะเป็นชื่อในภาษาอังกฤษที่อยู่ในเว็บไซต์ที่ประก,กาศออกมานะครับแต่ว่าเท่าที่เราพอจะจำกันได้ชื่อของเธอก็คือกีรัติยานะครับฟูตะกูลนะครับ eren, รท่านผู้ชมครับฟูเจริญประธานโทษกีรัติยาฟูเจรรญครับนี่คือชื่อเต็มของเธอนะฮะตอนนี้น้องก็อายุ24ปี เล่นกอล์ฟกันมาหลายปีเลยทีเดียวเล่นกันมาตั้งแต่เด็กความจริงเนี่ยบอกว่ามีประวัติว่าเล่นมาตั้งแต่รุ่นอตอนอติดทีมชาติไทยเนี่ยรุ่นดเดียวกับทางด้านอัธยาธิดกุลเลยนะแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงหัวเรือหัวต่อว่าเธอจะเล่นอาชีพหรือสมัครเล่นแต่ในรณะที่อัธยาตัดสินใจเชื่อเดินไปฝึกสายอาชีพแต่ของเธอตัดสินใจไปเรียนนักษะครับแต่ในสุดก็ไปเล่นให้กับมหาลัยเวสต์เวอร์จิเนียอยู่2-3ปีใช้เส้นทางอีกเส้นทางหนึ่ง ซึ่งเป็นเส้นทางที่ไปผ่านมหาไราสรัฐอเมรกาก่อนที่จะหลังจากที่ทําชื่อเสียงพอสมควรให้กับมหาลัยแล้วก็ค่อยออกมานะครับเล่นอาชีพเมื่อปีที่แล้วก็เล่นในทัวรองนั้นเป็นปีแรกครับยังเก็บเงินต่อแตะได้ไม่กี่หมื่นเหรียญน,นะครับสองสามหมื่นเหรียญในชีวิตการเล่นของเธอมาปีเสสนี้ปีนี้เข้ามาเล่นแอนพิรายการนี้เราหวังว่าเธอคงจะ ได้ผ่านการตัดตัวผ่านอะไรอะไรไปเพื่อที่จะได้เงินมากขึ้นและเราก็จะได้รู้จักให้กำลังใจเธอต่อไปคีร่าฟูเจริญครับบางคนก็เรียกเธอว่าน้องเข้ากล้องครับน้องเข้ากล้องนะฮะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่จะแชงอย่างที่กาบเรียนเนี่ยเรากเาเาเา็เรียนไปรู้ไปถ้าน้องเล่นในรายการเล็กๆเราก็จะไม่ค่อยรู้ในบัดนี้น้องมาเล่นในรายการใหญ่แล้วก็หาข้อมูลมา ก็ดีใจที่ได้รู้จักกับน้องอีกคนหนึ่งของเรามาเชียร์กันนะครับน้องเข้ากล้องกีรติยาฟูเจรรญครับเป็นชื่อแรกเลยที่จะลงเล่นในคนนี้จากนั้นไปชื่อที่2ก็จะเป็นอัธยาทิติกุลครับนี่แหละครับเดินหน้าเล่นต่อในสัปดาห์นี้อีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับโปรจีนน้องจีโนโของเราความหวังแห่งชาติลูกสาวแห่งชาติก็จะลงเล่นด้วยนะครับเสร็จแล้วคนอื่นๆก็จะมีเอริยาจุธานุก,การ รองแชมป์ข่าวที่แล้วในของรายการนี้แหละครับหลวงเล่นเป็นคนที่3ปาจรรีอนันตฤกการเป็นคนที่4ี่ทิดาภาสุวรรณปุระหรือจัสมินเป็นคนที่5แล้วก็ชชเนตตีวรรณแสนเป็นคนที่6ครับถัดไปคนที่7คือโมริยาจุธานุการถัดไปคนที่8คือปวาริษายกทวนและถัดไปคนที่9คืออภิชยาชุบนนะครับและคนที่10ก็คือจารวีบุญจันทร์ส่วนคนที่11นั้นก็เป็น นักสกริตาวงสวีราบโปผู้อาภัพของเราเนี่ยนะจ่าแขงก็เชียร์จังแต่ว่าน้องก็ไม่ค่อยจะผ่านการตัดตัวอะไรแต่แได้นัดนี้อย่างสู้อยู่นะครับเหรบโพซิมครับและสุดท้ายคนที่12เป็นตรีฉัตรจีนกลับครับท่านผู้ฟังเห็นชื่อสำรองอยู่หนึ่งชื่อคือพรนนองเพชรล้ําแต่เป็นคนสำรองคนที่3ามะจ่าแฉงคิดว่าไม่น่าจะถึงเพราะอยู่คนที่สาเนี่ยคนที่1คนที่2ถ้ามีคนเจ็บคนป่วย 1- นึสองก็แทนไป นะครับก็คิดว่าไม่น่าจะถึงพรอน,ะนงงแต่ก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าถึงเราก็ค่อยมาเพิ่มเติมเะครับเพราะฉะนั้นเรามี12สาวไทยนะที่จะลงสู้ในศิกนี้ครับเตรียมตัวเตรียมใจที่จะให้กําลังใจกันวันนี้จะแฉ่งขอเรียกว่าโหมโลงก่อนนะครับให้รายชื่อว่าใครมาแข่งบ้างรายการนี้เป็นรายการอะไรยิ่งใหญ่อย่างไรนะครับก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่ของฝ่ายหญิงนะครับ Major PGA Classic ครับท่านผู้ฟังครับ ที่มิชิแกนนะครับเราก็อย่างที่บอกครับ12สาวไทยลงไปเล่นรวมทั้งคนใหม่ชื่อใหม่นะครับคีราฟูเจริญหรือว่ากีรตริยาฟูเจรรญครับท่านู้ฟังเอาละนี่คือของฝ่ายหญิงส่วนของฝ่ายชายนั้นก็บอกว่าจริงๆแล้วมันสนุกกว่านะครับต่ผมฝากต้องยอมรับถ้าจะเอาความสนุกแล้วต้องดูของฝ่ายชายเพราะนี่คือ U.S.Open ครับ U.S.Open ก็จัดด้วยย จัดโดยสมาคมกอล์ฟสหรัฐอเมริกา USGA จอมหินจอมโหดแหละครับก็คงจะสนุกกันอีกเช่นเคยนี่เป็น US Open ครั้งที่124 0 0ที่124ครับร้อยกว่าปีมาแล้วเล่นกันมาสำหรับ US Open ครับเขานี้ก็จะมาแข่งกันที่ไหนแข่งกันที่ p i r เ h e s North Carolina นะครับท่านผู้ฟังซึ่งก็จะเป็นสนามที่ยาว7,548หลาน,นะครับพา70ครับท่านผู้ฟัง นะครับจะมีผู้เล่นมาทั้งหมด156คนและแน่นอนอย่างที่เราทราบผู้เล่นของการแข่งขันในระดับ US Open ต้องมีศัก์มีสีมีการกำหนดว่าเป็นใครมาจากไหนนะเช่นถ้าคุณเป็นแชมป์เก่าก็ได้มาแต่ว่าใน10ปีหลังนะไม่ใช่ว่าใครเป็นแล้วมาได้หมดปี2014ถึง2023นะครับใครเป็นแชมป์ในช่วงนี้ก็มาซึ่งก็มากันหลายคนยกเว้นคนเดียวที่ตอนแรกกันึกว่าจะมาจอร์นรามครับท่านผู้ฟัง เคยเป็นแชมป์เก่าแต่ว่ามาไม่ได้คราวนี้เจ็บครับท่านผู้ฟังก็เสียดายจอร์รามหายไปคนหนึ่งดอกนั้นก็นมาจากโน่นจากนี่จากนั่นจากนี่จนกระทั่งถึงอันดับโลกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังรวมแล้วก็จะเป็นทั้งหมด100กว่าคนนะครับท่านผู้ฟังที่จะมานะในการแข่งขันคราวนี้1น6้คนครับเพื่อที่จะมาชิงรางวัลกว่า20ล้านเหรียญและรางวัลที่1หรือแชมป์คือได้3ล้านหแสนเหรียญเลย คิดเป็นเงินไทย132ล้านบาทเสร็จๆนี่คือรางวัลแชมป์นะฮะมันเยอะเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับและแน่นอนครับคนดังๆก็ย่อมจะมากันครบครันนะฮะคนดังๆเนี่ยก็ไล่กันไปสิว่าจะมีใครบ้างแล้วก็จะเป็นคนดังทั้งของฝ่ายของสหรัฐอเมริกานะครับของ PGA ของ European Tour แล้วก็มาเจอกับของกลุ่ม l ิฟ t c o ๊ด้วยครับลิฟท์ก๊ก็จะมากัน ดูรายชื่อแล้วก็จะมาถึง13คนนะครับลิฟกอบมีทั้งแคมเบอร์สสมิธนะครับมีทั้งเดวิดฟูอิตนะครับมีทั้งฟิลเมเคนชันนะครับเอเดียนเมอร์รองบรุคเคปกามาตินไคลเมอร์ดัสตินจอร์สันไทโรฮัตตันใครต่อใครนะครับเซอร์โจกาเซียบราสันเดชัมบวก็จะมาสู้กับบรรดาคนเก่งของฝ่าย p g a นะครับซึ่งก็จะมีนำโดยทางด้านของเชฟเฟอร์นะครับท่านผู้ฟังครับ มาแน่นอนอยู่ครับสกอตตี้เชฟเฟอร์รอรีแม็กกินรอยซานเดอร์ชอฟเฟรแนะครับพวกนี้ครับวิกเตอร์ฮอปลนนะฮะดูดฟิกแอเบิร์กคอลินมอริกาว่าเหล่านี้เป็นต้นล้วนแต่เป็นสุดยอดฝีมือเพราะฉะนั้นกอล์ฟรายการนี้ซึ่งก็จะเริ่กพวกนี้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในวันพรุ่งนี้ว่าใครจะออกที่ไหนเบียงไรนะครับบอกกล่าวโดยสรุปก็คือว่าแม้จะมีกอล์ฟแค่2รายการของสัปดาห์นี้แต่บอกได้คําเดียวว่า มันทั้งสองรายการนะครับฝ่ายชายก็ต้องยอมรับว่านั่นคือมันเพราะเป็นเมเจอร์นะครับแต่ของฝ่ายหญิงชื่อคล้ายเมเจอร์นะฮะแต่ว่าก็โอเคเป็นรายการใหญ่เหมือนกันและเรามีสาวไทยแข่งที่12คนรวมทั้งน้องจีโน่นะครับแม่หนูมหาสจรรย์ของเรายังไงยังไงก็ต้องเชียดครับเอาละครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อนะฮะว่าจะลงออกเวลาไหนกันนะยังมีเวลาส่วนในเรื่องของ เทนนิส uh, เราจะตามห่างๆครับเพราะสัปดาห์นี้ก็อย่างที่บอกครับก็มีหนักมีเบาพอจบรายการใหญ่ไปแล้วก็จะต้องมีรายการเล็กๆมาขั้นกลางก่อนแล้วก่อนที่จะไปถึงรายการวิมเบลดันรายการใหญ่ขอดา้าซึ่งรอเราอยู่เพราะฉะนั้นก็เป็นรายการเล็กๆก,ก็จะตามห่างๆไปครับมีชาย2รายการหญิง3รายการเราจะค่อยๆตามไปดูกันนะครับก็จะไม่ลงลึกในรายละเอียดเท่าไหร่นะครับท่านผู้ฟังเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องของการ เกริ่นให้กับทางด้านของเทนนิสไว้ว่าจะตามห่งหางครับท่านฟังครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งการติดตามนะครับที่อยากจะฝากท่านดูฟังไว้ด้วยนั่นก็คือเรื่องของการแข่งวอลเลย์บอลน,นะครับสู่สัปดาห์ที่3แล้วนะสัปดาห์นี้จะไปแข่งกันที่ฮ่องกงนะสาวไทยเดินทางไปเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวไปเรียบร้อยแล้วมีใครแต่ใครบ้างจา่าแขงข้อประกาศชื่อไปหลายโหนแล้วนะครับวันนี้นะครับท่านดูฟังพุธที่12มิถุนยน เวลา16นาฬิกาขีดเส้นใต้4โมงเย็นเราจะลงเจอกับตรุรกีนะครับท่านผู้ฟังที่ฮ่องกงตรุรกีตอนนั้นตอนนี้เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะเนี่ยตอนนี้ก็เป็นมือวางหนึ่งเลยละเราถือว่าวันนี้เราเจอกระดูกที่สุดเลยนะครับจะเอาชนะได้ไหมแต่ครับโคชยะก็บอกว่าพยายามแล้วเต็มที่แล้วเตรียมเต็มที่แล้วหวังว่าแต,แต่ก็ต้องยอมรับว่าตรุรกีตอนนี้เขาอยู่ในอันดับหนึ่งของโลกเพราะฉะนั้นก็ต้องหนักใจหน่อย แต่ทุกคนก็พร้อมที่จะสู้กันอย่างสุดฝีมือสุดหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนแฟนๆให้กำลังใจกับสาวไทยของเราครับซึ่งจะมีทั้งปียนุษย์แป้นน้อยมีทั้งชีดาพานาหัวหนองมีทั้งนัดนิชาใจแสนกนกพรแสงทองพรพันเกิดปาดนะครับมีทัดดาวนึกแจ้งหัตยาบำรุงสุขทิชากรบุญเลิศวิมวลรัตนพันธ์นะครับพิมพิทยากกรมธนชาสุขสด วิภาวีสีทองชัชวอนโมกสีสาสิภาพรจันทวิสูตรโดนพรสิมโพและอัจรารพรคงยศจะมีใครลงเล่นบ้างก็อยู่ในชื่อเหล่านี้แหละมาให้กำลังใจเธอกันนะครับ16นาฬิกาทางช่อง7สีนะครับวันนี้ให้กำลังใจกันด้วยครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องของการขอกำลังใจให้แก่ทีมบอลเลยบอลน,นะครับครับแล้วก็มาส่งท้ายกันสั้นๆน,นิดเดียวว่าสำหรับแฟนๆของ NBA นะฮะ อดใจรอนะฮะวันนี้วันพุธยังไม่มีพรุ่งนี้วันพฤหัสนะครับท่านผู้ฟังามาแน่นอนครับวันพฤหัสที่13มิถุนายนครับเจ็ดโมงครึ่งเรียนไว้ตั้งแต่วันนี้เลยจะได้ตื่นกันเช้าเๆพรุ่งนี้ลองมาดูกันซิเกม3เนี่ยจะกลับไปเล่นกันที่ดัลลัสแล้วหลังจากที่โดนสอยไป2เกมดูที่ว่าทางล่านของลูกา้าดองสิตจะเป็นยังไงนะครับเจ้ายักษ์ของ มาวริกจะเอาคืนได้หรือไม่เพราว่าบอสตันนั้นจัดจ้านเหลือเกินแต่ถ้ากลับไปบ้านแล้วดัลลัสยังต้านมาอยู่ก็เห็นจะเรียกว่าโอกาสที่จะเป็นแชมป์ก็จะดูเหนื่อยากเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เนี่ยต้องดูว่ามาวริกจับไหวไหมนะครับวันที่13มิถุนายนพรุ่งนี้ครับ7.30โมงครึ่งมาดูกันนะครับว่าทางด้านของอดัลลัสมาวริกนั้นจะเอาคืนได้หรือไม่อย่างไรหลังจากที่โดนเข้าไป2เกม เรียบร้อยแล้วนะครับ2-0ไปแล้วนะครับถ้าพวกนี้ชนะมันก็ตีตื้นและสร้างความหวังได้และถ้าเกิดนัดถัดไปซึ่งยังจะเล่นอยู่ที่ดัลลัสเอาชนะได้อีกเป็น2-2เมื่อไหร่ก็จะสนุกเมื่อนั้นยืดเยื้อแน่นอนสำหรับรายการนี้แต่ทางนี้ทางนั้นพุ่งนี้สําคัญที่สุดครับก็ขอเชิญชวนและย้ําอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมดูกัน7โมงคึ่งพรุ่งนี้นะครับระหว่างดัลลัสมาลิกับบอสตันเซอร์ติ นัดที่3ผลจะโรยเออย่างไรครับท่านผู้ฟังนี่ก็คือเรื่องราวของสนทนากับจ่าแฉ่งในวันนี้เราก็คงชามาจบลงแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยการเชิญชวนให้ติดตามดูบาสเกตบอลกัน NBA กันในวันพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ฟังส่วนอื่นๆวันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะ,ะไม่มีกีฬาอะไรอ่าก็จะมีอันอื่นๆได้อาจะมีของเมื่อกี้น่าเกือบลืมไปจะมีก็ของเรื่องของอออวอลเลย์บอลครับ ตุรกีกับไทยนะครับตอน16นาฬิกาก็ช่วยเชียร์กันหน่อยอื่นๆม,ม,มีอีกไหมบางทีจ่าแชงอาจจะตกลนไปถ้ามีอะไรก็ดูนั่นกันแล้วกันครับท่านผู้ฟังเอาละครับท่านผู้ฟังครับนี่คือเรื่องราวของอสนทนากับจา่าแ่งในวันนี้ครับคงได้เวลาที่จะต้องรำรากันก็มีอะไรที่ผิดพลาดก็ขออภัยเหมือนเช่นเคยครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ ใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะแช่งแบบไม่ไม่สดสดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ Youtube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ